ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมก็แมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Castle Story นะฮะมาลุยกันต่อเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ประสาทเราก็เริ่มใหญ่โตแล้วนะฮะเอ้ยโครงการการสร้างหอคอยเราเป็นไงเนี่ยเอ้ยไปถึงไหนแล้วผมว่าเราต้องขยายหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาในส่วนของเครื่องยิงหินนะครับผมเอาไว้วันนี้โอเคเฮ้ยอย่าเรียกว่าเครื่องยิงหินนะครับผมมันคือเครื่องยิงลูกระเบิดนั่นเองโคตรอันตรายครับผมบอกไว้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเสี่ยงนะครับผมถ้าหากเราต้องการอะไรที่มันใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เราต้องวางแบบนี้ใช่ไหมให้มันเยื้องๆนิดนึงโอเคแบบนี้ปุ๊บขยายฐานให้มันกว้างมากขึ้นนะฮะกดทำไมถูกโชเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาสร้างเองนะฮะไหนดูปราสาทเราได้ไปถึงไหนแล้วว้าวตอนนี้ก็ปราสาทของเราก็เริ่มเคลียร์ชั้นบนมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะทำทางเข้าปราสาทด้านบนแล้วนะวันนี้เอาตรงไหนดีเอาตรงที่เป็นทางขึ้นปราสาทดีกว่าทุกกลับมาอย่างนี้นะฮะนี่เป็นทางขึ้นแบบอลังการแบบนี้เลยโชอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็น่าจะได้นะครับผมเอ๊ะตรงนี้มันเป็นบล็อกแบ่งไม่สวยงามเลยผมว่าเรามาเทปูนทั้งหมดเลยดีกว่านะบนปราสาทเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะสร้างปราสาทเดี๋ยวผมต้องไปดูเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเวลาอีกแค่3นาทีนะฮะอ่ะไม่เป็นไรสร้างปราสาทก่อนแล้วกันปึ๊บในส่วนนี้เราต้องทำเป็นทางขึ้นแบบนี้นะฮะปั๊บปั๊บปั๊บต้องปูพื้นนะครับผมปูพื้นให้หมดเลยแบบนี้โอเคครับผมบอกเลยว่างานนี้มันจะต้องอลังการแบบสุดๆครับผมโถได้ประมาณนี้นะฮะมันจะต้องเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ให้ตายเถอะมันดูไม่เหลี่ยมเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นฮะเราปูพื้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนี่ตรงนี้ก็ได้แค่นี้โชเฮ้ยนี่ไม่ได้ครับผมอันนี้ต้องมาทางนี้เด็ดเฮ้ยไม่เอามันต้องซ้อนกันครับผมก้อนหินต้องซ้อนกันถึงจะสวยงามนะอะไรประมาณนี้นะครับผมค่อยๆปูไปนี่นะครับผมนี่คือการสร้างอารยธรรมอย่างหนึ่งเลยนะของชนเผ่ามนุษย์ขี้ให้ตายเถอะปั๊บตรงนี้ต้องเอาให้มันเยื้องมาหน่อยไม่ได้เลยครับผมมันก็ไม่สวยงามเลยฮะก้อนอิฐพวกนี้มันวางได้เป็นบางก้อนนะครับบางก้อนก็ต้องเอาออกบ้างนะไม่งั้นมันไม่สวยงามจริงๆครับผมโอเคเอาเป็นอย่างนี้กันได้แค่นี้ครับผมได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นปั๊บไหนตรงนี้สิปั๊บอันนี้ก็เรียงตรงมาเลยแบบนี้ได้อยู่ครับผมโชปึ๊บนี่อันนี้ก็วางเฉียงมาด้านนี้นะฮะปึ๊บโอเคครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่าปึ๊บเอ้ยอีก1นาทีเขากระดิ่งก่อนเป็นทุกคนเร็วเอ้ยประจำการเป็นทหารอยู่นี่ไอ้ตายเถอะเก่งไอ้พวกก็เริ่มมันจะบุกมาแล้วฮะเลิกงานทั้งหมดนะครับผมเอ้ยพวกเรารวมตัวกันหน่อยมีคนบอกว่าให้ผมสร้างในส่วนของคิตตันสีเหลืองนะครับผมเพื่อที่จะให้แสงสว่างกับเมืองแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะถึงมันจะมืดก็เหอะก็คือผมต้องการที่จะเก็บทรัพยากรนะครับผมแร่ไฟนะฮะเอาไว้ทำคิดตั้งสีแดงเยอะๆนะครับผมเพราะว่ายิ่งเราเล่นนะครับผมแร่ไฟเนี่ยมันก็จะยิ่งจำเป็นมากๆเลยนะครับผมไอ้แร่เหลือเอาไว้ที่หลังนะครับผมเผื่อว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเผื่อว่ามันมีแร่เหลือนะครับเรียกเหลือเฟือทรัพยากรเหลือเฟือเงี้ยเข้ามาสร้างคิดตั้งสีเหลืองดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมจะเน้นการป้องกันเมืองเป็นหลักฮะเอ้ยต้องเข้าใจกันด้วยนะครับโอเคต้องเอาความอยู่รอดของประชากรของเราก่อนนะฮะไอ้เรื่องความสวยงามเอาไว้ที่หลังโอเคเขาก็ดีกันเอ๊ะมันกลับมาครบกันหมดเลยเนี่ยฮะคนของเราครบยังเอ้ยน่าจะครบแล้วมั้งผมว่าฝึกพวกทหารทุกนี้นะครับผมปุ๊บเองปุ๊บทหารเอ้ยเนี่ยตรงนี้ทางมันตันเห็นไหมครับผมทางมันตันไปหมดเลยฮะทหารเอาชุดไปเก็บก่อนผมต้องการให้ทหารเป็นมือธนูนะครับผมเหลือทหารไว้แค่ประมาณต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้ว่ะทางมันตันเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเอ้ยนี่มานี่มานี่มานี่จะไปไหน
เคลียร์ทางตรงนี้ก่อนเลยเองมาเคลียร์ทางตรงนี้ก่อนผมตรงนี้ทางตันไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาไอ้ชุดนักธนูได้นะฮะนั่นแหละมานี่มานี่ไปไหนแล้วนะโอ้โหวิ่งไปสักไกลเลยอ่ะนี่เคลียร์ทางตรงนี้ก่อนเลยด่วนด่วนด่วนเองก็ไปเอาเสื้อนักธนูตรงนี้เร็วเร็วเร็วด่วนด่วนด่วนโอเคครับผมนี่เดินอ้อมกันยาวเลยฮะนั่นแหละแปลงร่างเป็นนักธนูเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บไหนบุกมายังบุกมายังครับผมเฮ้ยมันบุกมาแล้วครับเองจะไปไหนเลยเนี่ยเองจะไปไหนมาอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ตายเถอะวุ่นวายเหลือเกินอ่ะปุ๊บเองก็ไปเอาชุดนักธนูไปปุ๊บเฮ้ยข้างหน้าเขายิงกันแล้วครับผมนี่ไอ้สูบเลยเห็นชัดๆเลยนะผมถ้าใครมองไปเห็นโอ้โหเท่โกลมตัวใหญ่เยอะมากครับผมเฮ้ยแล้วก็รู้สึกบอสมันจะวิ่งเข้าไปด้านในไหมไหมเฮ้ยก่อนให้มันวิ่งมาเถอะให้มันเข้ามาเลยฮะบอสลมเฮ้ยตั้งดาบตั้งดาบเปลี่ยนมาทะกระทะเลยตั้งดาบลุยเอามาเนี่ยแหละได้มีบทบาทก็ตอนนี้แล้วครับผมอ้าวบอสไม่กระเด็นไปไหนฮะตกขอบโลกไปแล้วโอ้เหมือนพาร์ทที่แล้วครับผมพาร์ทพลังของต้นดาบนี่มันช่างไร้กาจยิ่งนักอ่ะเข้าไปล่ามันไอ้พวกตัวเล็กนั่นแหละฆ่ามันให้ตายให้หมดครับผมนั่นเลยอีองชงเชงไอ้ตัวเล็กตายซะไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กตายซะนั่นแหละกระทืบมันกระทืบมันเฮ้ยล่อมันดีกว่ามันจะได้อยู่ในระยะการยิงนะฮะเห็นไหมมีตัวเล็กอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมยิงโดนไหมยิงไม่โดนว่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะวางมือจะเป็นกรรมกรเหมือนเดิมฮะอันนี้ก็เคลียร์ทางด้วยนะโอ้โหดูดิทรัพยากรต่างๆนะครับผม6เลี่ยราดเต็มไปหมดเลยพวกนี้อ่ะไปเก็บให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ยตรงนี้หลีกตัวป่ะตรงนี้หลีกตัวครับผมให้มันมาครับผมไอ้ตัวเล็กนี่ไหนยิงซะ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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยรู้สึกว่าคิดสั้นตรงนี้มันจะหายไปนะเนี่ยนี่แหละครับผมสาเหตุที่ผมไม่อยากจะค้าเป็นส่วนคิดสั้นสีเหลืองนะเพราะว่าเราจะต้องสำรองคิดสั้นเอาไว้ตลอดเวลานะครับผมโอ้โหหายไปอันนึงว่ะเฮ้ยนี่นั่นแหละในส่วนคนงานเหมืองนะครับผมก็ทำเหมืองไปเรื่อยนะครับผมเพื่อที่จะหาแร่หินไฟนะฮะแล้วก็พวกแร่เหล็กต่างๆเอาเร็ว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 ปั๊บโอเคตอนนี้มีเวลาอีก8นาทีผมว่าเราสั่งให้สมาชิกกันนะครับผมนี่ไปฟาร์มหินตรงนี้ดีกว่าปั๊บไม่ใช่ฟาร์มหินครับเป็นฟาร์มแร่เหล็กปุ๊บกดขยายวงชวาบนั่นแหละเอาสักเยอะๆเลยครับผมนี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้หินไฟเยอะมากๆครับโอ้ยนี่ต้องจัดให้หมดแบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นหินไฟชุดสุดท้ายนะครับผมของแผนที่อันนี้นะคือถ้าหมดแต่งตรงนี้ก็คือเราไม่มีแล้วนะครับผมไม่มีฟาร์มแล้วในอนาคตมีเหมือนกันแต่ว่าต้องขุดรูเอาครับผมต้องขุดหลุมเอาปุ๊บเอาชิบหายตรงนี้กูไม่มีทรัพยากรเครื่องไม่มีคนครับผมมาทำงานได้แล้วเพิ่มมาเดี๋ยวพิกัดโอเคไปเดี๋ยวมันจะมาทำงานเองนะครับผมนี่ตรงนี้ก็บันไดก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะยาวๆครับผมงานนี้ไปกลับที่บ้านเราดีกว่าบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่ไงครับผมสว่างสวยโอ้ช่างสวยงามเริ่มใหญ่โตนะในส่วนของบ้านของเราเฮ้ยผมว่าเราจะต้องสร้างในส่วนของสต็อกเก็บของเพิ่มอีกว่ะโอ้โหรู้สึกว่าของเรามันเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยตรงนี้ก็มีนี่ว่ะทำไมมาเก็บวะเนี่ยเฮ้ยสร้างเพิ่มครับผมสร้างเพิ่มนี่ตรงนี้ตรงนี้ยังวางได้อยู่ครับผมปุ๊บถ้าเราวางตรงนี้ก็จะเก็บไม่ได้นะฮะไม่ได้เด็กมันก็ตันเลยครับผมใช่ไหมมันก็จะตันนะฮะอย่างนี้เราวางตรงนี้แล้วกันได้อันหนึ่งไม่เอาครับผมแล้วโครงการข้างบนไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่มีคนมาสร้างนะฮะคือเราส่งคนงานนะครับผมไปฟาร์มทางด้านนี้จนหมดนะฮะเห็นไหมฟาร์มพวกแร่ไฟแล้วก็พวกแร่เหล็กนะครับผมเอ้ยตายเถอะเฮ้ยไอพวกคนตัดไม้เนี่ยผมว่าเพาลงหน่อยว่ะลดปริมาณเหลือ1ก็พอนะครับผมแล้วก็ในส่วนแร่เหล็กนี่คือแร่เหล็กใช่ไหมเพิ่มจำนวนขึ้นโอเคแล้วก็เอามาเพิ่มตรงในส่วนของการสร้างดีกว่าบิลเดอร์นะฮะปึ๊บนั่นแหละเฮ้ยปราสาทของผมจะเสร็จสักทีนะเนี่ยเริ่มปูพื้นแล้วนะมาเพิ่มเติมปราสาทกันต่อนะครับผมในส่วนไหนที่ยังไม่ได้สร้างนี่ตรงนี้อัดเข้าไป
ขอทูบไม่กล้าไหนมองไม่เห็นฮะใช่ไหมนี่นี่ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับผมชู้นั่นแหละตรงนี้มีรูไหมตรงนี้มีรูไหมไม่มีรูนะฮะมาแล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บนั่นแหละครับผมโครงการดำเนินต่อไปแบบเรื่อยๆปั๊บ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 โอ้ยเขาเรียกว่าใช้ทรัพยากรหินเยอะมากๆนะฮะคือปราสาทหลังนี้ต้องค่อยๆสร้างไปนะครับผมเพราะว่ามันคือโครงการใหญ่นะฮะโอ้โหมันจะต้องสวยงามบอกไว้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะสวยหรือเปล่าต้องคอยติดตามดูนะฮะปุ๊บว่าปราสาทเราจะออกมาเป็นแบบไหนโอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันค่อยๆสร้างไปนะฮะไม่ใครมีหน้าที่สร้างปราสาทก็สร้างไปนะตอนนี้เอ้ยเราลืมดูทาวเวอร์ตรงนี้เลยครับผมเราจะทำยังไงกับทาวเวอร์ตรงนี้ดีครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเครื่องยิงหินมายิงตรงนี้นะฮะปุ๊บแต่ว่าเราต้องหาวิธีด้วยนะครับผมว่าจะทำยังไงไม่ให้มันยิงโดนเมืองตัวเองนะครับผมก็ต้องคิดวิธีกันต่อไปนะตอนนี้ปั๊บโชว์โชว์นี่ครับผมขยายมันใหญ่เอาแค่นี้ก็พอมั้งผมว่ากดเครื่องหมายถูกไปแค่นั้นแหละเฮ้ยรุ่นกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านด่วนด่วนด่วนเอ้ยเวลาจะหมดแล้วครับผมเฮ้ยยังมีคนที่ทำงานอยู่ครับผมอยู่ทางด้านนู้นอันตรายมากๆเฮ้ยสงสัยจะตายแน่ว่ะกลับบ้านทันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพยายามก็นะเห็นไหมฮะไอตัวนี้ผมว่าตายแน่เลยว่ะผมก็ลืมดูเวลานะครับผมอ่ะโอเคปุ๊บเตรียมรับมือกับการบุกครั้งต่อไปนะโอ้โหให้ตายเถอะลืมดูเวลาโทษทีโทษทีเพื่อนโชว์เฮ้ยไอพวกนักดาบนี่ผมว่าเอาไว้สัก4ตัวก็พอครับผมตอนนั้นให้เป็นมือธนูให้หมดเลยโชว์ไหนดูดิไปเป็นมือธนูป่ะมือระเบิดไม่เอานะครับผมไม่น่ากลัวให้ตายเถอะปุ๊บปุ๊บไอ้นี่มีมือระเบิดตัวหนึ่งว่ะเฮ้ยปุ๊บต้องคอยดูนะครับผมใครเป็นมือระเบิดต้องคัดออกนะฮะคัดทันปะเนี่ยไอ้นี่มาอยู่ตรงนี้เด้ปุ๊บมือระเบิดไม่เอานะพวกอยู่ไหนว่ามือระเบิดนี่ไงเนี่ยไอ้นี่มือระเบิดถอยมาเลยถอยด่วนถอยด่วนเอาชุดไปคืนด่วนเฮ้ยทำไมเอาชุดมือระเบิดเอ้ยนี่หนีทันว่ะหนีกลับมาทันนะฮะครับผมระดมยิงปุ๊บปิ้ว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 เฮ้ยเดี๋ยวนี้ศัตรูมันเริ่มแบบฉลาดแล้วเว้ยมันเริ่มมาโจมตีพวกคิดตั้งสีแดงเห็นไหมเห็นไหมเลือกจะลดนะฮะไอตัวใหญ่มันเริ่มโจมตีคิดตั้งสีแดงนะครับผมมันเริ่มแบบเห็นจุดอ่อนแล้วว่ะระดมยิงไประดมยิงไปครับผมตายหาถ้าต่อไปนี่ถ้ามันมากันเยอะนะครับผมมันมายิงคิดตั้งสีแดงเราพังหมดนี่เสียหายนะครับผมโอ้ยตายเลยยิ่งช่วงนี้แร่ธาตุแต่ผมยิ่งหายากอยู่แล้วเนี่ยฆ่ามันนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมจัดการมันจัดการมันระดมยิงเลยยิงถูกไหมถูกอยู่แล้วครับผมเอ้ยไอ้ที่มันเริ่มพังกำแพงครับผมก็ให้มันพังเข้ามาเด้ให้มันพังเข้ามาฮะเฮ้ยมันอันตรพาลอ่ะมันรื้อบ้านเราใหญ่เฮ้ยนี่นะดูเดเรียบร้อยครับผมป่ะเป็นองค์กรเหมือนเดิมโชว์แล้วก็ทำการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยนะฮะนี่คนก็ไม่ถูกไปเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวดูซิมีส่วนไหนที่เสียหายอีกหรือเปล่านี่ครับผมด้านหน้านี่เยอะเลยนะแล้วก็ในส่วนของคิสซันมีคิสซันที่สึกหรอป่ะแล้วก็เราจะต้องสร้างประตูเพิ่มเข้าไปนะครับผมเหมือนเดิมฮะเป็นประตูล่อให้ไอ้พวกโกเลมนะครับผมมันมาตีนะฮะนี่โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นแหละครับผมสร้างมาแบบเยอะๆเลยอันนี้ไม่ได้นะครับผมต้องให้ขึ้นสีฟ้านะนั่นแหละประตูพวกนี้แล้วครับผมมันจะเป็นตัวช่วยของเรานะครับผมโช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 นั่นแหละฮะตรงนี้อันนึงก็ไม่ถูกไปลุยเลยไปเป็นกรรมกรกันครับผมมายังมายังเฮ้ยโอ้โหบอสมาครับผมเฮ้ยดูสิครับรออะไรอยู่นี่กำจัดมันกำจัดมันกำจัดมันครับผมเฮ้ยโอ้โหมันป่าลำแสงเข้ามาได้ให้ตายเถอะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยต้องเดินดุยดุยเข้าไปเลยไม่สนใจอะไรเลยว่ะเฮ้ยบอสเฮ้ยปล่อยมันปล่อยมันเห็น
นี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้หรอกครับผมเชื่อผมเฮ้ยนี่โอ้โหเฮ้ยพวกตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยว่ะมาออตรงนี้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยจะมีบอสเลยบอสเป็นตรงไหนเฮ้ยบอสไม่เข้าไปถึงประตูชั้นในเอ้ยนักดาบช่วยด้วยลุยเลยนั่นแหละครับจัดมันก็จัดมันลุย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 ทึบบอสกับผมเดเอาเดเอาดิครับ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 นั่นครับผมตีโอ้โหสู้กันแบบตัวต่อตัวไปเลยเรียบร้อยฮะข้างนอกเป็นไงบ้างข้างนอกเป็นไงบ้างโอ้โหเหลือตัวสองตัวเหลือตัวสองตัวเข้ามาเดเข้ามาเลยครับนี่แน่โอเคเรียบร้อยครับผมเคาะกระดิ่งทำงานเหมือนเดิมเก่ง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 ไปแยกย้ายกันทำงานนะทุกคนเฮ้ยให้ตายเถอะเป็นไงครับผมมารอรับได้เลยโอ้โหดูดินี่เป็นไงครับผมยืนอยู่บนสะพานโอ้ดูแล้วมันช่างเข้มแข็งยิ่งนักนี่อ่ะแยก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 เฮ้ยว่าหน้าไม้มายืนตรงนี้คนหนึ่งดีกว่าานี่จะได้เล็งถนัดถนัดหน่อยนั่นแหละเอ้าอีกจะไปไหนเนี่ยอีพ่อมดมึงจะไปไหนเอ้าไปกันใหญ่เลยมายืนบนนี้ดิดูสิครับผมคลิกผิดนี่ชีวิตจบเลยแล้วเนี่ยอ่ะมามากันยังมากันยังไอ้มันจะโผล่จากทางด้านไหนนะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหมากันเป็นพวนแบบนี้ก็ชอบสิครับถล่ม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 นี่โอ้โหให้รู้สึกว่าโผล่จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะฮะเห็นไหมครับผมดูดินี่แน่ยิง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 โอ้โหแสงไฟโอ้สว่างสวยกับไฟพุเฮ้ยมันพยายามที่จะทำลายคิดตั้นแล้ววะโอ้เดี๋ยวนี้มันฉลาดนะเว้ยคือมันหาจุดอ่อนเราได้นะฮะยิงมัน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 หมามันบุกเข้ามาไม่ได้มันก็คอยต่อยคิดตั้นแล้วนะฮะดีนะผมเพื่อนมีประตูอยู่เฮ้ยแต่ว่าคราวหน้าต้องสร้างประตูแล้ววะไอ้เฮ้ยมันเริ่มขุดรูแล้วมันเริ่มขุดรูแล้วเห็นไหมฮะสังเกตไหมฮะตัวนี้เริ่มขุดรูละเดี๋ยวต้องหาทางอุดรูตรงนี้นะฮะปุ๊บๆยิงๆๆๆๆๆโอเคไอ้ตัวนี้รอดเข้าไม่ได้ฮะเฮ้ยรอดไม่ได้หรอกถล่มเข้าไปดิเฮ้ยยังเหลืออยู่เหลืออยู่นี่ไงตัวนี้ตัวนึงฮะมันไม่ยอมเข้ามาไอ้นี่มันเฮ้ยมันไม่กล้าเข้ามาครับผมสงสัยมันรู้ว่ามันเข้ามาแล้วมันไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้นะหลังจากนั้นผมจะสร้างโครงการต้องแซมกันเลยฮะเฮ้ยวิ่ง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 ดูเลยวิ่งอย่างรวดเร็วพยายามที่จะเข้าไปฮะไอ้พวกนี้ตรงนี้ต้องอุดรูให้หมดครับผมอุดรูให้หมดโอเคฮะอันตรายมากอุดรูให้หมดนั่นแหละตัวเครื่องหมายถูกด้วยชู้ไหนตัวไหนที่มันเป็นรูนะฮะซ่อมแซมให้หมดเลยไหนตรงนี้ก็มีรูอยู่นี่หว่าซ่อมให้หมดปุ๊บนั่นแหละก็ปุ๊บช่วงนี้กันเร็วเตรียมพร้อมครับผมช่วงนี้กันบ้านแบบรัวๆเลยนะปุ๊บเฮ้ยมาแล้วมาละมาแล้วฮะมาเอ้ยรู้สึกว่าตัวมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยให้ตายเถอะโอ้โหกันไว้กันไว้ไอ้นี่เริ่มขุดรูอีกแล้วครับผมเริ่มขุดรูอีกแล้วผมต้องหาทางมันให้ผมแก้ไขตรงนี้ได้นะเอ้ยมาให้มันขุดไปมันมีปัญญาขุดก็ขุดไปครับผมโจมตีมันโจมตีมันนั่นแหละ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 เฮ้ยโหไอ้พวกนี้แสบมากพยายามที่จะขุดรูอ่ะมันทุบเจ๋งเลยวะทุบเจ๋งเลยครับผมนี่เป็นไงล่ะเจอลมแสงเข้าไปสาดยับสาดยับนี่พ่อมดโอ้โหปล่อยเวทมนต์เอามาเม็ดที่เดียวเองเฮ้ยไอตัวนี้ไปไหนเนี่ยจะบอกมันพยายามจะเข้าด้านนู้นนะเว้ยไม่เอานะเข้าด้านหน้าด้านเดียวนะเข้าด้านหน้าด้านเดียวนะเร็ว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 เฮ้ยอ้อมอ้อมเหรอจะอ้อมเหรอไอนี่เริ่มขุดรูแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเหลือตัวเดียวสาดเข้าไปสาดเวทมนต์เข้าไปนี่แหละปิ้วเรียบร้อยโอเคครับผมเพื่อนน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคไปเคาะระฆังฮะแล้วก็ซ่อมแซมด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้ต้องซ่อมแซมตรงนี้ด้วยนะนี่โอ้โหให้เดนนี่มันร้ายกาจ
พยายามที่จะขุดรูนะฮะแสบมากช่วงนี้อ่ะปุ๊บอ่ะไปโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันส่วนประสาทของเรานะครับผมก็ต้องค่อยสร้างกันไปนะโอ้โหผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานกันเลยทีเดียวครับผมถ้าถามผมว่าผมจะเล่นเกมนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าผมจะเล่นให้ถึง100วันแล้วกันนะครับผมก็คือ100เวฟนั่นเองโอเคก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยล่ะเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหเครื่องยิงหินเมื่อไหร่จะได้ใช้เนี่ยตายเถอะ